สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับสาวกดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำ10เหตุผลนะครับที่เป็นข้อดีนะครับของดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าภาคนี้นะครับก็มีหลายคนเนี่ยค่อนคอนแหละครับว่าเป็นภาคที่ไม่ดีเท่าดราก้อนบอล Z นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจได้แหละครับเพราะว่าดราก้อนบอล Z อันนั้นมันคือตำนานไปแล้วดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับก็คือเป็นภาคที่สานต่อตำนานก็โอเคละกันก็จะมีทั้งคนไม่ชอบและคนก็ที่ชอบนะครับวันนี้เลยเนี่ยผมก็เลยจะมาบอก10เหตุผลนะครับที่ชาวต่างชาติเนี่ยบอกเลยว่าทำไมคุณจะต้องดู Dragon Ball Super นะครับโดยการจัดอันดับนะครับในอนิเมะ Ranker นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่า10เหตุผลนี้เนี่ยจะมีเหตุผลไหนนะครับที่เข้าตาคุณบ้างโอเคไม่เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยเริ่มที่อันดับที่10แล้วครับเขาบอกเลยนะครับว่าจักรวาลทั้ง12จักรวาลเนี่ยจะต้องพึ่งพาไอเด็ก2คนนี้จริงๆเซนโอเนี่ยก็คงไม่ใช่เด็กหรอกครับก็คงจะมีอายุหลายพันปีนะครับแต่ว่าด้วยนิสัยของแกเนี่ยค่อนข้างจะเด็กนะครับก็เลยมีการเปรียบเลยว่าอย่างนี้นะครับก็แน่นอนแหละว่าทั้ง12จักรวาลนะครับจะอยู่หรือจะไปนะครับหรือจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะต้องพึ่งพาเด็ก2คนนี้จริงๆเลยนะคือถ้าแบบว่าไม่พอใจเนี่ยก็สามารถลบจักรวาล นั้นๆเนี่ยทิ้งลงไปได้เลยนะครับก็ตามเหตุผลที่เขาบอกเลยว่าคุณจะได้เห็นเลยนะครับว่าภาคนี้นะครับความสำคัญของเทพระดับเซนโอเนี่ยมันมีความสำคัญแค่ไหนนะครับเพราะว่าในภาค Z มันไม่มีแบบนี้เด้ออันดับที่9คุณจะได้เห็นจักรวาลที่กว้างใหญ่ถ้าใครดูดราก้อนบอล Z นะครับมันก็แค่จักรวาลเดียวเท่านั้นนะครับก็คืออยู่ในสโคปของจักรวาลที่7นะครับแต่ถ้าคุณมาดูภาคซูเปอร์นะครับคุณจะได้เห็นสโคปของทั้ง12จักรวาลนะครับแต่ละจักรวาลนะครับก็จะมีความแข็งแกร่งความเก่งนะครับหรือว่ามีอะไรต่างๆที่แตกต่างกันไปนะครับนอกจากนี้นะครับคุณจะได้รู้จักทั้งเทวดาทั้งเทพนะครับระบบต่างๆของในดราก้อนบอลเนี่ยอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นในภาคนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดจักรวาลนะครับสู่ระดับซูเปอร์อย่างที่เขาพูดจริงๆเลยนะครับไปเลยในระดับกาแล็กซี่แล้วอันดับที่8คุณจะได้เห็นการต่อสู้กันในระดับท็อปเทียร์อันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าภาคนี้นะครับแน่นอนแหละว่าศึกประชันพลังเป็นจุดพีคที่สุดของภาคนี้แล้วนะครับแล้วก็คุณจะได้เห็นเลยแหละครับว่าแต่ละจักรวาลนะครับมีนักสู้ที่เก่งๆเท่านั้นนะครับคือมันไม่ใช่ระดับกระจอกเลยนะแต่ละตัวนี่มีระดับพลังที่สูงมากๆคุณจะได้เห็นนะครับว่าแต่ละจักรวาลมีเผ่าพันธุ์เป็นยังไงบ้างมีการต่อสู้แข็งแกร่งแค่ไหนนะครับคือคุณจะได้เห็นการต่อสู้แบบท็อปคลาสเลยเนี่ยในดราก้อนบอลเนี่ยภาคนี้บอกเลยนะครับเป็นการต่อสู้กันในระดับพลังเวอร์วังอลังการแน่นอนอันดับที่7คุณจะได้เห็นตำนานซูเปอร์เซียอันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าตำนานอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ก็คือคุณจะได้เห็นนะครับการต่อสู้ของซูเปอร์เซียที่บ้าคลั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเกลนะครับหรือล่าสุดจะเป็นโบรลี่นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าไอ้ซูเปอร์เซียแบบเนี้ยเราเห็นแค่ในมูฟวี่ที่ไม่ใช่จักรวาลหลักใช่ไหมครับตอนนี้อาจารย์ทูยาม่านะครับก็นำตัวละครเหล่านี้เนี่ยเข้าไปสู่ในจักรวาลหลักหมดแล้วนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าการต่อสู้แต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับและถ้าใครเนี่ยเป็นสาวกของไอ้ตำนานไอ้พวกซูเปอร์ไซย่าแบบเนี้ยจะต้องร้องกรี๊ดกราดแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการต่อสู้ที่บ้าคลั่งมากๆในภาคนี้อันดับที่6คุณจะได้เห็นศัตรูที่มีพลังที่โคตรมหาศาลมากเลยอันนี้เนี่ยไม่ได้พูดเวอร์เลยนะครับเพราะว่าศัตรูของโกคูที่เป็นบอสในแต่ละตัวเนี่ยพลังแบบเวอร์วังอลังการมากไม่ว่าจะเป็นบิลตอนแรกนะครับฟรีเซอร์นะครับพลังมาตอนแรกเนี่ยไม่ธรรมดาเลยหรือจะเป็นฮิตโตนะครับหรือล่าสุดจะเป็นจีเรนนะครับแต่ละคนเนี่ยมีระดับพลังที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับคือเหนือกว่าพระเอกมากในตอนแรกนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่ามันเป็นภารกิจที่พระเอกจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้นะครับทำให้ทุกคนเนี่ยก็คือได้นึกถึงฟิลลิ่งในดาร์กบอลเซตนะครับที่เจอศัตรูที่โคตรจะแข็งแกร่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีเซอร์เซลหรือจอมมานบูอันดับที่5คุณจะได้เห็นตัวร้ายที่คุณชื่นชอบเนี่ยกลับมาอีกครั้งนะครับคนนั้นไม่ใช่ใครนะครับก็คือฟรีเซอร์แย้ทองคำนั่นเองนั่นแหละครับเรียกได้ว่ากลับมาสู่จักรวาลหลักนะครับได้แบบสวยงามเลยนะครับการกลับมามีชีวิตของเขานะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าฟรีเซอร์นะครับเป็นตัวร้ายอันดับหนึ่งในเรื่องดราก้อนบอลเลยก็ได้นะครับความโด่งดังของพี่แกเนี่ยมันฉุดไม่อยู่จริงๆเลยนะจนอาจารย์ทุยามะนะครับต้องนำเจ๊กลับมานะครับแล้วก็การกลับมาของเจ๊แต่ละครั้งนะครับเรียกได้ว่าสร้างแรงกระเพื่อมนะครับให้เรตติ้งดราก้อนบอลได้สูงเสมอเลยนะครับก็ไม่แปลกนะครับถ้าใครเป็นสาวกดราก้อนบอลเซตนะครับจะอยากจะมาดูฟรีเซอร์อีกครั้งนึงเนี่ยต้องมาดูในภาคซูเปอร์เลยอันดับที่4โกคูกับเบจิต้านะครับได้ฝึกฝนกับทั้งเทพนะครับแล้วก็เทวดาซึ่งแน่นอนแหละครับว่าก่อนหน้านี้นะครับทั้ง2คนก็มีอาจารย์นะครับแต่ว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้สุดจัดประหลัดบอกขนาดนี้นะคือก่อนในนี้อาจารย์ก็แค่เป็นระดับท่านไคโอหรือว่าอะไรแค่นั้นแหละแต่ในปัจจุบันนะครับอาจารย์นะครับเป็นถึงเทวดานะครับผู้ที่ฝึกฝนเทพทำลายล้างเลยเนี่ยการที่2คนนี้นะครับพลังจะรุดหน้าไปไกลได้ขนาดนี้เนี่ยต้องให้เครดิตกับวิสเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ฝึกกับวิสเนี่ยไปฝึกเองตามมีตามเกิดเนี่ยบอกเลยนะครับแค่เป็นร่างบลูได้เนี่ยก็ลากเลือดแล้ว
อันดับที่3ร่างฟิวชั่นที่สุดแสนจะเท่อันนี้บอกเลยนะครับใน Dragon Ball Super นะครับเบจิโต้เป็นอะไรที่เท่มากๆเลยนะครับคือถ้าใครได้ไปดูเลยเนี่ยบอกเลยว่าจะต้องกรี๊ดแน่นอนและล่าสุดนะครับยังมีโกจิต้านะครับเข้ามาอยู่ในจักรวาลหลักนะครับในภาค Super อีกด้วยก็เรียกได้ว่าความเท่เนี่ยมันไม่หยุดยั้งจริงๆเลยนะครับเพราะเราเนี่ยได้เห็นการร่วมมือกันนะครับระหว่างโกฮูกับเบจิต้าแบบเต็มๆก็น่าจะเป็นภาพในฝันของแฟน Dragon Ball หลายคนแหละครับที่จะได้เห็นเบจิโต้เนี่ยสู้แบบเต็มๆจริงจังๆอีกสักครั้งนึงอันดับที่2โกคูกับเบจิต้าตอนนี้ไม่ใช่คู่แข่งกันแล้วแต่เป็นคู่เพื่อนนะครับที่ช่วยกันสู้นะครับเพื่อจะปกป้องทั้งจักรวาลของตนเองนะครับแล้วก็คนที่ตนเองรักนะครับก็แน่นอนแหละว่า2คนนี้เนี่ยเมื่อก่อนนะครับก็ไม่ถูกกันเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือโอเคแหละมันก็จะไม่ถูกกันเหมือนเดิมแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ยังรักกันมากขึ้นนะก็คือมีการฝึกฝนด้วยกันมีการร่วมมือด้วยกันนะครับแล้วก็บางช็อตเนี่ยมีการห่วงใยด้วยกันด้วยนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าน่าจะเป็นภาพในฝันของแฟนดราก้อนบอลหลายคนเลยครับที่ต้องการให้2คนนี้เนี่ยร่วมมือในการฝ่าฟันภารกิจอะไรต่างๆนะครับซึ่งพอทุกคนได้เห็นเนี่ยก็ต้องยิ้มแฉ่งกันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากๆโกคูนะครับก็เก่งเบจิต้าก็เก่งนะครับเป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยในเรื่อง Dragon Ball Super ที่เกิดขึ้นมาที่อันดับที่1นะครับที่แฟนๆโหวตกันนะครับก็คือร่างใหม่ที่สุดแสนจะเท่มากๆเลยในภาค Super นะครับแน่นอนแหละว่าไอ้ Dragon Ball Super เนี่ยอาจจะมีหลายคนก็คอยว่าเอ้ยมันมีพลังเวอร์วังอลังการนะครับสู้ความคลาสสิกนะครับของร่างไซย่าหัวเหลืองไม่ได้นะครับแต่เราต้องยอมรับนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นก็อดแดงก็อดบลูนนะครับหรืออัลตร้าอินสติ้งเนี่ยแต่ละร่างนะครับความเท่ความสวยเนี่ยมันเท่จริงๆเลยนะคือผมเชื่อแหละครับว่าถ้าคุณแค่เห็นภาพเนี่ยแต่ว่าคุณไม่ได้เสพในเรื่องเนี่ยมันจะรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าคุณเสพในเรื่องนะครับแล้วก็ได้เห็นภาพเนี่ยที่ไอ้พวกเนี่ยแปลงร่างกันแล้วเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรที่ดีงามและเพอร์เฟกต์มากๆเลยคุณจะต้องไปพิสูจน์เองนะครับว่าการเปลี่ยนร่างของโกคูหรือเบจิต้าในภาคนี้เลยเนี่ยเป็นอะไรที่เท่มากๆเลยก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการโหวตของแฟนๆนะครับซึ่งผมก็เชื่อเหมือนกันแหละครับว่าไอ้ที่เขาโหวตกันมาเนี่ยมันก็ตรงใจหลายๆคนนะครับแล้วก็ค่อนข้างตรงใจผมนะผมก็รู้สึกว่าดราก้อนบอลซูเปอร์เนี่ยถ้าคุณชอบดราก้อนบอลเนี่ยยังไงก็ควรจะดูนะคืออย่าแปรคติครับคือดูไปก่อนดูให้เสร็จก่อนนะครับดูอนิเมะเสร็จปั๊บหรือจะดูมังงะก่อนก็ได้นะครับคือดูเลยเป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากๆนะครับในภาคนี้ผมแนะนำเลยสำหรับดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาใหม่เลยเนี่ยก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยมีความรู้สึกยังไงคิดว่า3อันดับแล้วกันสำหรับคุณที่คุณคิดว่าเนี่ยมันน่าดูที่สุดในดราก้อนบอลซูเปอร์เนี่ยลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ